ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้รวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับกล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้เมื่อกี้กำลังโม้กันเรื่องลูกพี่บาทเลยใช่ไหมกำลังสนุกเลยเราทีนี้ฮะกำลังจะตะล่อมพี่บอมกับพี่กิ้งนะฮะไปแข่งเอ็นดูโร่3ชั่วโมงด้วยกันที่ไหนที่บ่อดินบ่อดินไปบ่อยครับที่ไหนนะมีนบุรีครับมีนบุรีโอ้ใกล้ๆบ่อดินนี่ผมลุยมาหมดแล้วทุกเนินแต่รถออฟโรดนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์4 ล้อแล้วสรุปหาคนหนึ่งมาช่วยไงใช่ถ้าไม่มีเราก็หาได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะมาร่วมสนุกกับเราแล้วก็เปิดโอกาสให้ไงเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้มันมีคนถามเรื่องรองเท้าอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าอยู่กรุงเทพเปล่าถ้าเกิดใครสายฝุ่นนะแล้วคิดว่าอยากลองคิดว่าอยากจะลองอยากมาสนุกกับเราพรุ่งนี้อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook เดี๋ยวให้2คนนี้ไปเจอกันที่บ่อดินใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ป่ะวันเสาร์วันเสาร์มาก่อนอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนว่าเป็นใครเลยไงเดี๋ยวขอคุยกันนิดนึงไปขี่เล่นขำๆสนุกขำๆผมก็เพิ่งหัดขี่เหมือนกันเราไม่ได้เอาแบบว่าเอาไปชนะเลิศเราว่าไปร่วมกิจกรรมเขาเราจะไปเอาอารมณ์การแข่งขันมาแต่ตัวกับถ้ามีอุปกรณ์มีชุดมาด้วยก็ยิ่งดีมีชุดมาด้วยก็ดีขอให้มีชุดมาเถอะอย่างน้อยมีหมวกมีรองเท้ามีอะไรมาเดี๋ยวอย่างอื่นพอช่วยหากันได้ว่ากันขอให้มีลองอินบ็อกซ์มาครับผมคุยกันนะครับมีรถให้ขี่ด้วยมีรถเป็นคาวาซากิ KLX ใครอยากขี่สายฝุ่นนะเรียนเชิญเลยแสดงตัวเข้ามาวันเสาร์ก็จะมีเปิดสอนก่อนเป็นคอร์สสอนเล็กๆน้อยๆเท่ากับได้ไปเรียนด้วยในตัวเลยใครกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเจอกันทุกอย่างฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดมีครับกินฟรีมีเกียรติโอ้โหมีข้าวเลี้ยงด้วยข้าวเลี้ยงแล้วก็ออกทีวีด้วยออกรายการเราด้วยนะสายฝุ่นสนใจก็สมัครเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์หรือใน Facebook เลยนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อผู้หญิงชอบรถบิ๊กไบค์แล้วคืออยากมีของโอ้พิมพ์มุมปวดหัวมากฮะมีแล้วคืออยากมีขี่เองเราสูง165ชอบบิ๊กไบค์แล้วอยากมีขี่อ่ะเออบ้างคะอ๋อได้หมดอะสูง165ขนาดขี่ได้หมดขี่ได้หมดนะน้องหญิงยังขี่ตัว GS 1200เลยใช่ป่ะอยู่ที่อยากจะขี่รุ่นไหนแต่ถ้าอยากจะเริ่มต้นก็น่ะคลาส300ง่ายปีหน้ามีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าอยากเริ่มต้นแบบไม่ต้องซื้อก็มาหาพี่ตู่ก่อนเลยมาเจอพี่ตู่ก่อนเลยจะขี่บิ๊กไบค์ใช่ไหมพี่ตู่ จะได้พาไปสอนว่ามีฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวาซูซูกิบีเอ็มซูซูกิซูซูกิด้วยนะครับมีทุกค่ายเอาจริงๆแล้วมันขี่ได้หมดหรอกความสูงไม่ต้องหาพี่ตู่เดี๋ยวได้หาพี่บอมมั่งได้ความสูง165เนี่ยนะครับขี่ได้แน่นอนทีนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณเรามีงบประมาณไหนก่อนละยืนดูเรื่องงบก่อนปุ๊บอาจจะว่ากันอาจจะลดเป็นมือ1หรือมือ2เพราะรถมือ2อย่างดีเจริญยนต์ดีบิ๊กไบค์เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับในการเงินดาวผ่อนไม่แพงไปลองคอมดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราจะเริ่มต้นที่ขี่ TC ต้องดูเบสิกด้วยว่าเคยขี่มาบ้างไหมถ้าเคยขี่มาบ้างแล้วก็เริ่มตั้งแต่650เลยยังได้ไม่ใช่ปัญหาก่อนที่จะขี่ทางค่ายแต่ละค่ายที่เขาเปิดสอนเนี่ยเขาก็จะมีรถให้เช่าเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะลองรถรุ่นไหนอยากจะลองเช่ารุ่นไหนเอาไหนไปล้มเลือกเอาเลือกเอานะฮะแล้วไปเช่าเสียตังค์ผมแนะนำนะไปร้านดีเจริญยนต์เพื่ออ๋อไม่ให้ลองเขาไม่ลองไปขอคอมเลยแต่ละคันมีให้แต่ละรุ่นทุกรุ่นเลยก็ไปขอขึ้นขอบอกผมหนูอยากขี่คันนี้ไปวนสักรอบนึงกลับมาเอ๊ะไม่โดนใจหนูอยากได้คันนู้นแต่ถ้าไม่ซื้อโดนแน่ขี่จนเราพอใจใช่ขึ้นไปดูได้ไม่มีปัญหาไปดูรถจริงๆไปลองคอมดูก่อนว่ามันใช่ไหมน้ำหนักเราพอเอาไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยให้พี่บอมพาไปได้พี่บอมพาไปได้ครับเดี๋ยวถูกใจไปเยอะแล้วนะครับพี่บอมยาวให้พี่บอมดาวใช่ใช่ใช่ด้วยใช่ถูกใจพี่บอมดาวพี่บอมดาวให้เพราะว่ามันฟรีดาวเลยจัดเต็มให้โอ้โหป๋าเลยจัดเต็มให้คุยกับเบนหลังร้านผ่อนต่อเลยฟรีดาวไปเบนนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปดีกว่าครับ BN 600i ครับมีปัญหาอะไรไหมครับยังไม่เคยเจอนะเพราะว่ารถยังไม่อาจจะมีในเรื่องของระบบไฟเพราะเคยมีปัญหาตรงนี้มาหลายๆคนมาถามเรื่องของระบบไฟค่อนข้างที่จะลวนก็รู้จักกับช่างเก่าเขาคือ1อ่ะ1ประดักวันประดักวันสุรสิทธิ์น้อยผู้ใช่น้อยเผาน้อยเผาเขาบอกว่าตัวนี้จะมีเรื่องของระบบไฟนิดนึงแต่ว่า
ก็แก้ไขได้เพราะเขาก็มีเทคนิคการแก้ไขเพราะถ้ามีปัญหาจริงเข้าศูนย์ว่าส่วนมากที่เคยทดสอบมาที่เคยขี่มารถสแตนดาร์ดถ้าไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายไม่เคยไปปรับแต่งอะไรกับมันไม่เคยไปใส่กล่องไม่เคยไปใส่ท่อยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าส่วนมากที่เจอปัญหาคือว่าอะไรไปเปลี่ยนที่ไปปรับแต่งเพิ่มเติมใส่กล่องไม่ได้จูนไม่ได้ไปใส่ท่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่กล่องรถมันก็จะรวนแน่นอนครับเพราะว่าอากาศไม่สัมพันธ์กับการจุดระเบิดไม่สัมพันธ์กับน้ำมันมันก็จะมีผลต่อการเครื่องยนต์สะดุดบ้างเร่งไม่ออกบ้างหรืออาจจะรวนไปถึงระบบไฟต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะใส่กล่องหรืออะไรต้องจูนขึ้นไดโน่ให้มันถูกต้องอ่ะให้มันต้องมีการจูนอ่ะนะครับคือบอกว่าจูนใครๆก็จูนได้แต่จูนให้ดีมีไม่จูนแล้วดีอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนก็แนะนำนะก็ต้องว่ากันไป1 product 1 product 1อยู่แถวเนี้ยลาดพร้าว71ลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวอยู่โชคชัย4ครับครับประมาณนั้นครับผมมอเตอร์ไซค์วิบากขนาดเล็ก2จังหวะเช่น Honda CR85 ครับแล้ว125มือ1มีขายไหมไม่มีครับไม่มีขายแล้วมันนานมากแล้วไม่มีครับตอนนี้เขา4จังหวะหมดแล้วนะฮะก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถ้าจะมีจริงก็ต้องไปหาพวกนั่นแหละครับอินวอยฮะรถเก่ารถเก่าก็ว่าไปประกอบจริงๆรถใหม่ถ้าจะเอาเข้ามาจริงน่าจะมีบางเจ้าที่พอสั่งได้แต่เรื่องของราคาเราไม่แน่ใจครับเพราะตัวนี้เอาเข้ามาแล้วอาจจะให้เด็กขี่ในการแข่งขันซูเปอร์คอร์สได้หรอก็คงจะเป็นต้องสั่งต่างหากพวกนี้จะมีสั่งเข้ามาทั้งคันได้สั่งพันได้เลยพวกจริงดีลเลอร์เขาก็มีนะยังมาห้าเขาก็มีนะรถที่เป็นรถอย่างเงี้ยสั่งได้เหมือนกันสามารถติดต่อเข้าไปสั่งเอามาแล้วมันเอามาจดทะเบียนไม่ได้นะเขาเป็นรถในการแข่งขันอย่างเดียวนะเป็นรถสูตรนะครับรถวิบากรถสองและรถสองจังหวะแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เมืองนอกเขายังเล่นกันอยู่เมืองไทยก็เล่นกันเยอะแต่เมืองไทยมันไม่มีขายถูกหน่อยแต่ว่าใช่ไม่มีรถที่เป็นจดคนจดทะเบียนไม่ได้แค่นี้แหละแต่ว่าก็มีกลุ่มคนที่เขาเล่นกันอยู่เยอะพอสมควรลองอาจจะเข้าไปเซิร์ชหาในกลุ่มคนที่เล่นพวกวิบาก125ครับครับมากล่องพี่กิ้งครับมีขึ้นไดโน่รวมเท่าไหร่ครับก็จริงๆแล้วนะฮะกล่องของผมเนี่ยฮะ GLP เนี่ยฮะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปขึ้นไดโน่ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะขึ้นไดโน่จริงๆนะครับก็แนะนำเลยฮะศูนย์ Honda Big Wing พระราม3นะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาทางเฟซของจ็อกกิ้งเลยก็ได้นะ GLP Thailand นะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ก็ไปขึ้นไดโน่ก็จ่ายค่าไดโน่เองไม่มีปัญหาจ่ายค่าไดโน่เองนะฮะส่วนกล่องเนี่ยราคาบ้านๆอยู่แล้วนะฮะไม่980บาทใช่แล้วก็ไปเสียค่าขึ้นไดโน่เอานะฮะถ้าเป็น Honda อยู่แล้วนะฮะก็ขึ้นฟรี1รอบอีกรอบที่2คือต้องเราต้องเสียตังค์เองแค่นั้นเองประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เนาะนิดหน่อยครับไม่ถึงตังค์หรอกครับ600ก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันอย่างนี้ไดโน่ไม่ได้แพงไดโน่มอเตอร์ไซค์ก็เคยเห็นอยู่ประมาณ600ประมาณต่อครั้งต่อครั้งครับลองดูครับก็ตีสักประมาณมีกล่องด้วยนะโดนกับ 2,000 นะใช่ 2,000 สบายสบายเผื่อกินนมกินน้ำนะครับช่วยแนะนำวิธีดูแลรักษาแกรนฟิลาโน่หน่อยครับการดูแลบำรุงรักษารถแกรนฟิลาโน่ของค่ายยามาฮ่าก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเปิดดูคู่มือในรถก่อนเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านไม่เคยเปิดไม่เคยอ่านกันเลยนะฮะซื้อมาปุ๊บคู่มืออยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลย นะฮะไปเปิดอ่านดูไปอ่านศึกษาดูนอนดูก็ได้อ่านเรื่อยๆนะฮะเขาจะมีคู่มือบอกด้วยว่าการดูแลบำรุงรักษารถดูยังไงอะไรยังไงจะมีบอกนะครับว่าเราสมควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกกี่พันกิโลเราควรเติมลมยางเท่าไหร่แบตเตอรี่ยังไงอะไรยังไงต่างๆนานาไปอ่านข้อมูลในนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมเองเนี่ยผมจะดูแลแบบง่ายๆเลยคือ 1,000 เนี่ยรถออกมาใหม่ๆเข้าศูนย์ 4,000 เข้าศูนย์ 8,000 เข้าศูนย์จบเราไม่ต้องไปที่ต้องเซอร์วิสเองอะไรเองมีเรามีหน้าที่ขับรถไปหาศูนย์แค่นั้นเองนะครับนั่นคือการดูแลรักษารถครับประมาณนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วนะวิธีการดูแลรักษาไม่ใช่เพียงแค่การฟิลาโน่นะครับจริงๆหลักสำคัญจริงๆอ่ะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายอยู่แล้วครับที่เราจะต้องดูแลรักษารถอยู่แล้วคู่มืออ่ะสำคัญที่เขาให้มาเราต้องอ่านถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ว่าอย่างง่ายๆเลยว่าคุณจะถอดถ่ายน้ำมันเครื่องเองอ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าไอ้น็อตถ่ายในน้ำมันเครื่องมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณอ่านปุ๊บคุณรู้แล้วอ๋อไอ้น็อตถ่ายมันเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะอ๋อไอ้ช่องแบตมันอยู่ตรงนี้นะบางทีขับรถไปแบตเสียแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยฉะนั้นไปอ่านดูครับทำความเข้าใจกับมันนิดนึงใช้มันจะได้ใช้งานได้ของมันได้อย่างแต่ส่วนมากเต็มประสิทธิภาพพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากสิยังว่าดูแลเรื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง
ให้มันตามระยะเช็คตามระยะเช็คสายพานสแตนดาร์ดนั่นน้ำมันประมาณนี้สายพานพาเบรกแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ใช่เรื่องยากอ่ะงั้นบอกว่าโอ้โหวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ4คนช่วยคุยแป๊บเดียวหมดเวลาเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง True Vision 691ครับ Speed Rider แล้วเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ